ดีครับเพื่อนมาต่อกันคลิปที่3กับรีแอคเตอร์ครับตอนนี้เราก็เวล6แล้วนะครับก็มาต่อกันนะครับตัวนี้ NPC จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามีคนเยอะๆเข้าเนี่ยมันจะทำให้เราคุยไม่ได้นะครับให้กดตัว F แทนนะครับผมถ้าใครจะขายของมาที่ร้านค้าได้เลยนะครับเสร็จแล้วเก็บ N ตัวนี้นะครับก็เราจะไม่รู้ว่ามอนสเตอร์ตัวไหนหรือว่าเป็นของเก็บนะครับแต่ตรงนี้ลีขอบอกว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมนะครับตีซะนะครับเอาให้เอา5อันนะครับก็คือของที่ดรอปนะครับแอนนะครับมีมดนะครับมดบ้านมันนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับมดของคาบ้านะครับเนี่ยครับผมแอนนะครับได้1ชิ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ไปส่งต่อเลยนะครับไปส่งเฟซแล้วครับลองทีวีผมไปดูว่ามันได้อะไรผ่านครับใช่ไหมเดิมนะครับถ้าหาไอ้จุดๆนี้ไม่เจอก็ให้กดเอฟนะครับใส่กล่องใหม่แล้วนะครับเสร็จแล้วให้ไปกำจัดแอนท์ครับไปครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเข้าไปลึกขึ้นนะครับก็จะเห็นจุดตรงนี้นะครับที่แอนท์เกิดนะครับตรงนี้จะมีนะครับมันจะมีเกิดตรงนี้ตัวนึงนะครับประจำนะครับแล้วก็เนี่ยเจอจะได้ไหมเพราะถ้าเราไม่ได้ฟันคนแรกเราก็ไม่ได้นะครับได้ด้วยฟันคนแรกปองโอ้ยตรงนี้ผิดเลือดหลบพวกๆเลยครับมีศพนอนอยู่หนึ่งครับทางให้ดีเราถอยออกมาครับอุ๊ยจะตายแล้วดีจะเลือกอันถอยมาครับนิดเดียวครับจะตายแล้วมาตีตัวนี้ต่อครับเรียบร้อยครับเก็บของครับวิ่งหนีแล้วครับผมจะอยู่ไม่ได้แล้วจะตายแล้วครับก็คือฆ่านางพญาแมงมุมตัวเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะได้เควสนะครับไอตัวนี้มันยังไม่เลิกราวีผมเลยครับมันยังตามผมมาอีกหนีแล้วครับหนีอย่างเดียวครับขี่นกกระจอกเทศวิ่งหนีครับโอ้เกือบตายครับผมตัวที่ปล่อยพิษเมื่อกี้เป็นพญาแมงมุมพญาพดนะครับนั้นพยายามอย่าไปยืนตรงที่มันพ่นพิษใส่นะครับทำให้เราเสียเลือดที่เป็น20นะครับแล้วเมื่อกี้ผมโดนอีกตัวหนึ่งลุมอยู่ด้วยนะครับเพื่อทำให้เสียเลือดเร็วนะครับเมื่อกี้ถ้าคืนรอตัดสินใจเพื่อที่จะฆ่าตัวเมื่อกี้ผมตายไปแล้วครับก็เลยตัดสินใจที่จะเก็บของนะครับ
ที่เควสสั่งมาให้เก็บจากศพของมันนะครับแล้วก็วิ่งหนีออกมาก็เป็นทริคในการไม่ให้ตัวเองตายครับนั่งตะแคงข้างตัวนี้ตอนนี้เราก็เข้าไปลึกขึ้นอีกนะครับผมทันทีนะเดี๋ยวมาคุยครับเสร็จแล้วคนที่มาเควสนี้นะครับจะมีปัญหาว่าเดี๋ยวครับต้องหลังจากที่จบนี่นะครับโทษทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปนิดหน่อยนะครับเป็นสตอรี่นิดหน่อยนะครับซึ่งกดข้ามไม่ได้เหมือนกันเสร็จแล้วทุกคนทำสองอะไรใส่ได้ไหมได้โลอันใหม่มานะครับดาบใหม่มาอีกเล่มนะครับโอเคเราก็ไปตรวจสอบสถานที่ใหม่นะครับเดินทางต่อไปครับผมตรงนี้เขาจะมาให้เราเก็บของที่มีแสงตรงนั้นนะครับเป็นบล็อกเก็ตนะครับอะไรพังๆสักอย่างมาเก็บครับได้แล้วครับเสร็จแล้วกลับไปครับก็จะคุย NPC ตรงนี้ตรงนี้นะครับที่มีปัญหากันนะครับบางคนก็ไม่รู้ทำไมไม่เด้งก็เลยกดปิดไปนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเขาให้เราเลือกนะครับสังเกตมีแสงนะครับให้เลือกว่าจะเอาเลือดหรือจะเอามานาครับนี่ผมจะเลือกเลือดก่อนครับเราจะผ่านเควสแล้วก็รับเควสต่อไปได้ตอนนี้เราก็ถึงเลเวล8กันแล้วนะครับอัพสเตตัสออโต้ขึ้นไปครับก็คงจะขายทิ้งครับเสร็จแล้วให้ไปรวบรวมบลูนะครับบลูกับกินลิฟนะครับเป็นใบไม้สีเขียวนะครับเดี๋ยวดูในคลิปต่อไปนะครับผม